สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับในช่วงที่กระแสไฟฟ้ามีราคาแพงอย่างนี้เนี่ยนะครับเรามาเรียนรู้กันหน่อยว่าเวลาเขาคิดคำนวณค่าไฟฟ้าเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเปิดสูตรคำนวณค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2,566รัฐบาลยืนยันจะทยอยปรับลดลง เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับในอนุชาบุรพาชัยศรีซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับอนุชาพูดถึงรายละเอียดของการคํานวณค่าไฟฟ้างวดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม2566นะครับอนุชาบอกว่าอย่างนี้ครับคนที่เป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านอยู่อาศัย และก็ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆโดยจะคิดค่า FT ในอัตราเดียวกันอยู่ที่หน่วยละ98บาท27สตางค์ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ราคาหน่วยละ4บาท77สตางค์สำนักงานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพเนี่ยนะครับได้มีการชี้แจงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาค่าไฟฟ้านะครับว่า สาเหตุหลักของค่าไฟฟ้าแพงเนี่ยเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นและปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของเราเนี่ยลดลงไปค่อนข้างมากนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำที่เราเคยใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้ตอนนี้เนี่ยต้องมีการนำเข้าก๊าซ LNG มาทดแทนซึ่ง LNG มันจะมีราคาแพงมากนะครับเพราะว่าเป็นผลมาจากสถานการณ์รัสเซียกับยูเครน แล้วก็ตรงกับช่วงที่ในยุโรปเนี่ยมีความต้องการ LNG ปริมาณมากอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับด้วยข้อจำกัดของระบบเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่พึ่งพาก,ก๊าสซเป็นหลักเนี่ยนะครับทำให้ช่วงที่น้ำมันมีราคาถูกกว่าเนี่ยเรายังไม่สามารถใช้น้ำมันมาผลิตไฟฟ้าแทน LNG ได้ทันทีนะครับส่วนรายละเอียดที่มาของโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ย ค่าไปฟ้างวดเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม2566นั้นนะครับค่า FT จะอยู่ที่หน่วยละ4บาท77สตางซึ่งถต่หากว่าแยกรายละเอียดการคำนวณจะมีส่วนประกอบจาก6ส่วนด้วยกันหากเรียงลำดับจากต้นทุนที่แพงที่สุดไปถึงต้นทุนที่ถูกที่สุดนะครับจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับส่วนที่1เป็นค่าเชื้อเพลิงทุกป,ประเภทเฉลี่ยแล้วหน่วยละ2บาท74สตาง หน่วยที่2เป็นค่าโรงไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบหน่วยละ76สตางค์ส่วนที่3จะเป็นค่าต้นทุนระบบการจําหน่ายหน่วยละ51สตางค์ส่วนที่4ครับเป็นค่าภาระหนี้เชื้อเพลิงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหน่วยละ35สตางค์ส่วนที่5จะเป็นค่าต้นทุนระบบส่งหน่วยละ24สสตางค์และก็ ส่วนที่6นะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายของภาครัฐอย่างเช่นแอดเดอร์ค่าไฟฟรีสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหน่วยละ16สตางค์อย่างนี้เป็นต้นส่วนค่าไฟฟ้าครัวเรือนที่ดูเหมือนจะสูงกว่าค่าไฟฟ้านอกภาคครัวเรือนเกิดจากค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันเนี่ยมีราคาแพงก็เป็นผลมาจากปลายปี2,565นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ต้นทุนราคาก๊ส LNG นำเข้ามาเนี่ยมีราคาสูงมาก และต้องนําเข้ามาทดแทนในขณะที่ปริมาณก๊าซจากอ่าวไทยของเรามีปริมาณลดต่ําลงไปเยอะนะครับทำให้ค่าไฟฟ้าที่แท้จริงในงวดปัจจุบันคืองวดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยนะครับปกติหากเป็นอัตราเดียวเนี่ยจะอยู่ที่หน่วยละ5บาท24สตางค์แต่รัฐบาลต้องการบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนนะครับก็เลยคำนวณค่าไฟจากการจัดสรรก๊าซในอ่าวไทยที่มีราคาถูกให้กับประชาชนไปก่อน จึงเป็นกรณีพิเศษที่ทำให้ประชาชนได้ในอัตราเดิมคือหน่วยละ4บาท72สต่ตางค์แต่ว่าค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมงวดปัจจุบันคืองวดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่หน่วยละ5บาท33สต่าสตางค์ซึ่งก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยรับภาระแทนประชาชนบางส่วน ในขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าในงวดเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับจะเหลือเพียงอัตราเดียวฉะนั้นเฉลี่ยจะอยู่ที่หน่วยละ4บาท77สต่ตางค์อาจจะดูเหมือนเพิ่มขึ้นไปเล็กน้อยแต่ก็เป็นอัตราที่ถูกลงมาจากงวดปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ครับราคาต้นทุนพลังงานในปี2,566เนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงแต่ว่ากกพยังคงต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่า F T ที่ใช้สมมติฐานตัวเลขต้นทุนเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นการประมาณการต้นทุนในงวดถัดไปในขณะที่การประกาศค่าไฟฟ้าในงวดก่อนหน้านี้หรือว่างวดที่แล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มเชื้อเพลิงเนี่ยมันขึ้นมาตลอดนะครับก็อกอพอเองจึงใช้สมมติฐานค่าเชื้อเพลิงต่ำมาโดยตลอด ทำให้ภาระหนี้เชื้อเพลิงเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเมื่อราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริงลดลงไปส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็จะถูกนําไปหักกลบลบหนี้ในการประกาศค่า FT และค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับค่าไฟฟ้าจะทยอยถูกลงไปแล้วก็จะปรับลดลงไปเรื่อยๆซึ่งต้องคํานึงถึงภาระหนี้สินคนํานึงถึงความน่าเชื่อถือและก็คํานึงถึงสภาพคล่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศก็ได้รัฐบาลยืนยันนะครับว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยกำลังจะทยอยปรับลดราคาลงมาเพราะว่าราคาเชื้อเพลิงกำลังลดลงมาในอนาคตเช่นเดียวกันนอกจากนี้แนวทางที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่ง มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนะครับจะส่งผลให้การพึ่งพาเชื้อเพลิงแบบเดิมเนี่ยมีปริมาณลดน้อยลงไปแล้วก็จะส่งผลไปถึงการคำนวณค่าไฟฟ้าที่จะทำให้มีต้นทุนต่ำลงไปอีกอย่างแน่นอนรัฐบาลพร้อมที่จะประเมินสถานการณ์และดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับ